่วงศูนย์บรรเทาทุกผีผู้ชมเชื่อเรื่องปอบไหมครับประวัติเนี่ยนะฮะปอบเนี่ยคือเหมือนกับเป็นวิญญาณเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยจากคนที่เล่นของเล่นของนี่คือเล่นมนต์ดำคุณไสลักษณะแบบนี้นะครับไปทำของใส่คนอื่นแล้วของเนี่ยเหมือนกับกลับมาที่ตัวเองแล้วก็วิญญาณปอบเนี่ยเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราฟังกันมาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาเราเกิดวิญญาณปอบเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะถ่ายทอดเนี่ยวิญญาณเนี่ยไปเรื่อยๆสู่รุ่นต่อรุ่นนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นในภาคอีสานครับซึ่งเป็นภาคที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องปอบเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะตามความเชื่อนะครับมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะครับคุณแม่ของเธอเนี่ยไปซื้อบ้านใหม่แล้วก็หลังจากที่เข้าไปอยู่บ้านนั้นเนี่ยได้ไม่นานเนี่ยนะครับปรากฏว่าแม่มีอาการป่วยครับไปหาหมอแล้วก็ไปเอ็กซเรย์เนี่ยนะฮะอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเนี่ยเกิดเป็นจุดดำๆตามตับนะฮะก็เป็นจุดดำขึ้นมาตามปอดก็เป็นจุดดำขึ้นมาคือไม่รู้ว่าป่วยเป็นโรคอะไรเป็นมะเร็งหรืออะไรก็ไม่รู้แต่เหมือนกับไอ้จุดดำนี่เนี่ยนะฮะจะลามไปเรื่อยๆแล้วก็กินอวัยวะเนี่ยให้หายไปทีละส่วนทีละส่วนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับแม่ของเธอเนี่ยนะครับบอกว่าเนี่ยให้ไปเอาว่านไฟมาผมนี่ก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยนะฮะว่านไฟเป็นว่านชนิดหนึ่งซึ่งคนอีสานเชื่อมากนะครับว่าเป็นว่านที่ใช้รักษาอาการเป็นปอบหรือขับปอบออกจากร่างขณะที่บอกลูกไปเนี่ยนะฮะแล้วก็กำลังจะรักษาหลังจากนั้นที่ตรวจพบเนี่ยนะครับ20วันแม่เสียชีวิตครับตอนไปตรวจพบปรากฏว่าอวัยวะเนี่ยถูกกลืนแล้วก็หายเป็นจุดดำในกลืนหายไปทีละชิ้น2ชิ้นหายไปหมดเลยนะครับลูกแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเชื่อ 100% เลยครับว่าเป็นปอบที่มาเอาชีวิตแม่ของเธอไปนะครับพบกับคุณบุ๋มกมลวรรณคนเยี่ยมครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บุ๋มเสียใจกับคุณแม่ด้วยนะครับคุณค่ะแล้วปัจจุบันนี้นะครับพี่อยู่ที่จังหวัดอะไรครับแล้วก็ทำงานอะไรอยู่ครับอยู่อุดรธานีค่ะทำงานทำไร่ทำเกษตรกรรมเนี่ยค่ะครอบครัวมีกี่คนครับมีกัน5คนค่ะใครบ้างฮะมีปู่ย่าแล้วก็แฟนก็ลูกสาวปู่ย่าแฟนคุณบุ๋มค่ะแล้วก็ลูกสาวค่ะแล้วก็มีแม่แต่ว่าแม่จะอาศัยอยู่กรุงเทพอะค่ะแม่อยู่กับแฟนอยู่ที่บางบัวทองค่ะอยู่กับแฟนใหม่แม่ที่บางบัวทองค่ะโอเคคุณบุ๋มครับคุณแม่ชื่ออะไรแล้วท่านอายุเท่าไหร่อ่ะครับชื่อวรรณชนกเมืองราชาค่ะชื่อเล่นชื่อเพ็ญค่ะอายุ47ปีค่ะนี่มันเยอะมากเลยนะครับครับโอเคคราวนี้ช่วยเริ่มเลยได้ไหมครับว่าไอ้เรื่องไม่ชอบมาพากลปอบวิญญาณอะไรที่เข้ามาเอาชีวิตคุณแม่เนี่ยเริ่มได้ยังไงคือช่วงปีใหม่ค่ะมีคนจะขายบ้านอยู่ที่อุดรหนูก็เลยติดต่อแม่ว่าแม่มาซื้อบ้านหน่อยนะแม่ก็บอกว่าโอเคแม่จะไปซื้อทีนี้แม่ก็เลยเดินทางมาดูบ้านเขาก็เลยบอกว่าเป็นบ้านญาติเขาก็เลยซื้อเดือนมีนาแม่ก็เลยมาตกแต่งบ้านที่จะเข้าอยู่ค่ะแล้วทีนี้พอแฟนเขาก็กลับมาแม่ก็ไปอยู่กับหนูก็ไปตกแต่งบ้านพอวันที่10เมษาทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยลูกเหมือนมีลมมาวิ่งบนท้องแม่อ่ะมันเป็นปวดท้องอ่ะผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยแม่โดนของหรือเปล่าแม่บอกว่าใครจะมาทำของใส่แม่ไม่เคยมีศัตรูแม่อะไรอย่างนี้แล้วอ้าวงั้นไปหาหมอเถอะแม่ก็เลยบอกอย่างนี้เขาบอกอ้าวไปก็ไปทีนี้ก็เลยพาแม่ไปโรงพยาบาลกุมภาวะค่ะวันที่10เมษาแล้วทีนี้หมอก็เลยอุลตราซาวด์หมอก็เลยบอกว่าเจอก้อนดำๆอยู่ตรงเหนือตับเขาบอกว่าเป็นก้อนดำๆนะคะทีนี้เขาเลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวทำทีสแกนก่อนแล้วก็อุลตราซาวด์เดี๋ยวทีนี้เขาก็เลยให้กลับบ้านที่11ค่ะตกตอนเย็นแม่ก็เลยเข้าไปกลางจะนอนยังไม่นอนเลยทุ่มนึงก็เลยจะว่าจะทำกุ้งเผากินกันน้องมาจากสุพรรณค่ะแล้วทีนี้แม่ก็เลยปวดท้องหนักเลยร้องหวยหวนอ่ะเขาก็เลยส่งตัวไปอุดรพอไปถึงอุดรก็เลยไปทำตรวจเลือดทำทีสแกนหมดนะคะเขาก็บอกว่าเขาสงสัยเป็นฝีเพราะว่ามันโตเร็วมากมันเป็นก้อนดำแล้วมันโตแบบแป๊บเดียวมันขยับไวมากเขาบอกอย่างนี้
งั้นอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันที่9พฤษภาน่ะไปเจาะก้อนเนื้อดูว่ามันเป็นมะเร็งหรือเปล่าเขาก็เลยให้กลับบ้านตอนคืนตกกลางคืนมาแม่ก็เลยร้องหวนหวนแม่ก็แบบขอกินน้ำแข็งขอกินน้ำแข็งตลอดแล้วก็แลบลิ้นปิ้นตาในคืนนั้นอ่ะคืนวันที่ออกมาจากโรงพยาบาลค่ะแล้วก็แลบลิ้นออกมาแล้วก็ทำเกือกตาใส่คนอ่ะทำแบบนี้อยู่ตลอดเวลาทำตอนที่เอาก้อนน้ำแข็งไปใส่ปากเพราะว่าเขาจะเรียกร้องน้ำแข็งตลอดแต่ว่าญาติอีกคนนึงบอกว่าไปเชิญพระมาทำบุญนะทำบุญที่บ้านก่อนเผื่ออะไรจะดีขึ้นก็เลยไปนิมนต์พระมาหูรูปมาทำวันที่7ตอนเช้าคือมาทำพิธีทำบุญบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปนิมนต์พระองค์หรือว่าเป็นแปลกๆแล้วไงก็เลยไปนิมนต์พระมาองค์นึงแล้วจังหวะที่พระทำพิธีอยู่แม่ก็ขาไขว้ห้างตลอดทำเย้ยหยันใส่พระท่านบอกว่าตอนเข้าไปเหมือนอุโมงค์ดำเนี่ยตอนเดินเข้าไปอ่ะแล้วทีนี้พอพาร์เริ่มทำพิธีแม่ก็จะขาไขว้ห้างแล้วก็ดิกขาเย้ยหยันพาร์ทนะคะไม่ตอนที่คุณบุ๋มมีโอกาสได้คุยกับท่านนะคือทำไมท่านทำแบบนี้ทำไมทำอากัปกิริยาการแบบนี้ต่อหน้าแม่จะทำแบบหน้าท่าทำนี่ตลอดจะพึมพึมแล้วก็นี่ตลอดแม่เราเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนไหมฮะต่อหน้าพระไม่เคยแล้วก็ทำท่าทางแบบทำขปากขมุบขมิบใส่แล้วก็เกือกตาใส่แล้วพระก็เลยทำน้ำมนต์แล้วก็ให้กินน้ำมนต์แม่ก็รู้สึกดีขึ้นค่ะแล้วทีนี้แม่ก็ถามหาว่าเอาว่านไฟมาให้กินหน่อยแล้วแม่บอกว่าแม่อยากอาบว่านไฟเอาว่านไฟใส่น้ำแข็งให้แม่อาบนะไอ้นี้ก็ลุกขึ้นได้ค่ะลุกขึ้นได้วันนั้นว่าจะไปอาบน้ำจะไปอาบว่านไฟแล้วก็พยุงพาไปอาบแล้วก็เอาว่านไฟฝนๆแล้วก็ใส่น้ำแข็งค่ะให้แม่อาบน้ำเย็นๆจัดๆแล้วก็ให้แม่กินนะคะค่ะก็มันก็มีอาการดีขึ้นค่ะที่พระมาทำค่ะดีขึ้นเลยดีขึ้นทันตาตอนแรกนอนแบบเหมือนคนจะสิ้นใจแล้วค่ะพอพระมาให้กินน้ำมนต์แล้วก็ได้อาบว่านไฟแล้วก็ได้กินว่านไฟนี้ก็ดีขึ้นคือพูดได้ค่ะพูดได้แล้วก็เดินได้เดินไปอาบน้ำได้ในวันที่7ตอนเดี๋ยวขอถามครับว่านไฟมันคืออะไรว่านไฟจากที่ผมเข้าใจผมไม่เคยของจริงนะเขาว่ามันน่าจะเป็นพันไม้อย่างหนึ่งอะไรเงี้ยที่เอาไว้ไล่ปอบที่พิกิจพูดตอนต้นอ่ะคือสรรพคุณเนี่ยคงเอาไว้ไล่ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีที่ตัวเรามันออกไปอะไรเงี้ยแต่มันต้องไปผสมกับน้ำไปทำการบดไปอะไรเงี้ยเขาจะเอาไว้อย่างนั้นซึ่งคนอีสานจะมีความเชื่อเรื่องของว่านเรื่องของอะไรแบบนี้เยอะซึ่งหลังจากแม่ของคุณบุ๋มฟื้นจากอาการเจ็บป่วยก็เรียกหาว่านไฟซึ่งเป็นสมุนไพรไล่ปอบในทันทีคุณบุ๋มจึงเชื่อว่าในร่างของแม่อาจจะมีวิญญาณไม่ดีสิงสู่อยู่ครับคุณคิดว่าแม่คุณเป็นอะไรตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจค่ะจนตอนที่คุยกับญาติแล้วญาติก็เลยตกลงกันว่ามันไม่ใช่ละก็เลยปรึกษากันหาพ่อหมอมาทำพิธีพอแม่เห็นพ่อหมอเขาจะทำท่าอย่างเงี้ยกลัวแล้วก็สั่นได้นี้พ่อหมอน่ะเขาก็เลยทำพิธีทำน้ำมนต์ให้แม่กินแล้วให้แม่เป่าให้แม่น่ะแล้วแม่ก็เลยมีสติพูดขึ้นมาว่าเขาก็พ่อหมอถามว่ามึงเป็นใครมึงมาทำเขาทำไมแล้วแม่เลยบอกว่ากูอยู่แถวนี้แหละกูอยู่ตรงทางสามแยกนี่แหละแม่ก็เลยพูดขึ้นว่ามันจ้องมากินกูแต่เมื่อคืนแล้วมันนั่งอยู่ตรงทางสามแยกนี่แหละอีผีปอบอะไรอย่างเงี้ยจ้องจะมากินกูคือหมายว่าอะไรอ่ะแม่บอกว่ามันมานั่งเฝ้าแม่แต่เมื่อคืนตอนที่ออกมาจากโรงพยาบาลอ่ะเลือกออกมากลางคืนนี่ค่ะแม่บอกว่าเนี่ยมันนั่งจ้องจะกินกูแต่เมื่อคืนแล้วแม่ก็พูดขึ้นร้องขึ้นบอกว่าบูมอย่ามาใกล้แม่นะลูกหนีไปลูกอย่ามาใกล้แม่แล้วมันก็มีอีกเสียงนึงร้องขึ้นมาว่ามาหาแม่หน่อยมันจะมี2เสียงในคนเดียวค่ะครับแต่เสียงที่บอกว่าบุ๋มอย่ามาใกล้แม่เสียงแม่บุ๋มเลยทีนี้พอพ่อหมอเขาเป่าแบบให้แล้วเขาก็สะกดเหมือนให้พูดออกมาน่ะเหมือนให้มันออกจากแม่แล้วให้แม่พูดนะคะแล้วทีนี้เขาก็พูดไปพูดมาเขาเหนื่อยค่ะ
ขาสู้ไม่ไหวเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้วขอเป๊ปซี่ใส่น้ำแข็งกินหน่อยอย่ากินเป๊ปซี่ใส่น้ำแข็งพอน้องหนูให้กินแป๊บเดียวแม่ก็คือแบบไปเลยเสียเลยใช่ค่ะเสียตรงนั้นเลยอ่ะฮะใช่ค่ะเสียในพิธีเลยในคืนนั้นเลยใช่ค่ะในพิธีในคืนนั้นคือเสียต่อหน้าญาติต่อหน้าลูกต่อหน้าพี่น้องประมาณ20-30คนทุกคนลงความเห็นเลยไหมฮะว่าแม่เราเนี่ยเสียเพราะว่ามีปอบเนี่ยมาสิงในร่างก็มีหลายเสียงเหมือนกันค่ะบางคนก็ว่าใช่บางคนก็ว่าไม่ใช่อย่างนี้ค่ะตอนที่คุณแม่เสียนี่เรากลัวหรือว่าสงสารแม่ทั้งกลัวทั้งสงสารค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ทำใจไว้เลยไม่ได้เตรียมใจไว้เลยถ้าป่วยปกตินี่ยังได้เตรียมใจนี่มันกระทันหันค่ะสงสารว่าแม่นี่จะตกทุกเวทนาหรือเปล่าจะไปอยู่ยังไงวิญญาณแม่จะอยู่ยังไงก็คิดอยู่ค่ะแต่ใจหนึ่งก็กลัวเพราะว่ามันมีสองร่างในตัวแม่ค่ะบางทีมันก็ไม่ใช่แม่บางทีมันก็เป็นแม่อย่างเงี้ยคุณเข้าไปคุยกันแบบแม่เออแม่ใช่ค่ะตอนก่อนแม่จะเสียเนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้อยู่ค่ะตอนบอกว่าอยากกินเป๊ปซี่ใส่น้ำแข็งวาระสุดท้ายเข้าไปใกล้อยู่ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นคือไม่เข้าไปเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ให้หมูเข้าไปเพราะว่ามันเหมือนผีน่ะจะอาศัยหมูอ่ะจะมายึดร่างหมูต่อนี่ค่ะเขาก็เลยไม่ให้เข้ากันไม่ให้หมูเข้าไปคือจากแม่หมูคือกลัวเดี๋ยวปอมจะมาเข้าหมูต่อใช่ค่ะเขาพ่อหมอเขาบอกว่าอย่าให้หมูเข้าไปครับคุณกลัวไหมคุณกลัวว่าสมมุติว่าแม่เป็นปอบจริงๆนะฮะวิญญาณปอบนั้นเนี่ยฆ่าแม่คุณไปแล้วแล้วก็จะเข้ามาสิงคุณกลัวไหมเพราะเขาบอกว่ามันตกทอดสู่รุ่นต่อรุ่นได้เนี่ยใช่ไหมกลัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าพระเขาทักผมว่าเขาตามมาอาฆาต คือเขาจะมาเอาชีวิตผมเหมือนกันเพราะว่าหลังจากแม่เสียนี่ผมก็มีอาการแปลกๆเหมือนกันเป็นอะไรเป็นเหมือนไฟฟ้าช็อตแล้วมันเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ในตัวค่ะวิ่งแบบจืดไปจืดมาจืดไปจืดมาแล้วก็นอนก็ไม่หลับแล้วก็ปวดท้องแบบท้องแข็งอะค่ะแต่ทีนี้พอดีไปหาป้าป้าก็เลยพาไปหาพระทำพิธีให้ก็เลยดีขึ้นซึ่งอาการคุณดูเหมือนว่าจะคล้ายกับที่อาการแม่เหมือนกันที่เสียถูกป่ะที่มีเกี่ยวข้องกับท้องถูกป่ะใช่ค่ะผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะเรื่องของปอบแล้วก็เรื่องที่ทางคุณบุ๋มได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับคุณบุ๋มมาในรายการวันนี้อยากให้เราช่วยอะไรครับค่ะก็ช่วยให้คุณนิวสื่อสารว่าวิญญาณแม่เป็นยังไงบ้างคะตกทุกเวทนาไหมแล้วก็ตายเพราะผีจริงๆไหมคะผีปอบจริงๆไหมได้ครับเราเชิญคุณนิวเลยมาซึ่งก่อนถ่ายทำรายการในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้พี่วันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นครับโดยที่คุณริมยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนจากเลขวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญทางบ้านนะครับคุณกมลวันและคุณวันชนก2รายชื่อนี้กมลวันมีบุคคลที่จากไปนะครับยังตามวนเวียนและห่วงอยู่กมลวันมีเรื่องที่สะเทือนใจอย่างรุนแรงส่วนคุณวันชนกคนนี้นะครับเป็นคนที่มีอาการเก็บความรู้สึกชีวิตมีแต่เรื่องร้อนเป็นคนน้อยใจโชคชะตาและที่ผมเห็นไปมากกว่านั้นคือเขาน่าจะมีอาการที่เกี่ยวกับอาการทางความรู้สึกหรือความคิดนะครับอาจจะทำให้เกิดมีอาการเผลอคุ้มครั่งถึงคนที่มองไม่เห็นและนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จากการดูเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นครับซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับThank you.
ิ่งที่ผมเห็นผมบอกว่าคนที่ชื่อกมลวันเนี่ยมีคนที่สูงอายุที่จากไปแล้วเนี่ยยังเป็นห่วงอยู่นะครับผมนะฮะเพราะว่ายังตามลูกหลานอยู่นะครับเป็นห่วง3965เลข3หมายถึงครอบครัวเลข9หมายถึงลูกแล้วเขาเกิดวันที่9นะครับตามห่วงอยู่นั่นเองนะครับส่วนคุณวันชนกคนนี้ผมให้น้ำหนักว่าน่าจะไม่อยู่แล้วคนนี้ตอนมีชีวิตอยู่น่าจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเยอะเหมือนตลอดชีวิตน่าจะมีความทุกข์แน่ๆเกิดมาชีวิตร้อนตั้งแต่เด็กอย่างเช่นอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เลยตั้งแต่เด็กหรือพ่อกับแม่มีปัญหากันตลอดเวลานะครับพอมามีชีวิตครอบครัวก็อาจจะมีอะไรที่ร้อนๆ นะครับผมหรือมีการพักผ้าเรื่องความรักนะฮะก็ค่อนข้างร้อนแล้วก็เก็บความน้อยใจไว้ในตัวเยอะมากนะครับมีอะไรไม่ค่อยพูดเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวผมเลยให้น้ำหนักว่าคนนี้ไม่อยู่แล้วเพราะบ้านเลขที่ก็คือ101 1หน้า1หลังคือลงศพเลข0วันที่ของเขาไปอยู่ในนี้คือไม่อยู่แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ก่อนเสียน่าจะมีอาการแบบเพ้อนะครับผมหรือว่ามีอาการที่เกี่ยวกับพูดอะไรบางอย่างแต่ทุกอย่างมันเกิดจากความคิดของเขาหรือความเพ้อของเขานั่นเองนะครับแต่ที่แน่ๆที่เห็นก็คือติดตามคนที่อายุน้อยกว่าก็เลยให้น้ำหนักไปที่กมลวันนะครับนั่นคือสิ่งที่เห็นทั้งหมดครับกมลวันใช่ไหมใช่นี่คือแม่เขาแล้ววันชนกใครเป็นแม่เขาเสียชีวิตแล้วโอ้โอเคใช่ครับแม่ตายแล้วและนี่คือทั้งหมดที่คุณริวสัมผัสได้หลังจากสัมผัสเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นซึ่งหลังจากคุณกฤตถ่ายทอดเรื่องราวของคุณบุ๋มให้กับคุณริวแล้วคุณริวจะสื่อสารอะไรได้เพิ่มเติมหรือไม่ไปชมกันครับถ้าจากวันเดือนปีที่ผมเห็นไม่ได้เสียเพราะปอบครับคืออันนี้ต้องยืนยันก่อนนะฮะเพราะคนๆนี้เนี่ยมีความทุกข์เรื่องที่พี่ริวเล่าทั้งหมดไม่รู้จริงหรือเปล่าว่าตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กแม่เป็นยังไงชีวิตครอบครัวแม่เป็นยังไงนะครับคนนี้มีแต่ความทุกข์นะครับมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องให้เขาไม่สบายใจมีแต่เรื่องเสียใจใช่ค่ะเพราะนั้นพี่ริวยังไม่เห็นเรื่องผีนะยังไม่เห็นนะครับว่าจะเป็นเพราะปอบนะครับทำไมถึงเชื่อล่ะครับว่าแม่ตัวเองน่าจะมีเรื่องปอบก่อนแม่เสียแม่ก็จะเพ้อบอกว่าบุ๋มหนีไปลูกอย่ามาใกล้แม่แล้วก็ก่อนหน้านั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีผีปอบมาอยู่ตรงสามแยกเนี่ยมันจะมานั่งจ้องกินแม่อยู่ตั้งแต่เมื่อคืนครับเขาก็พูดอย่างเงี้ยซึ่งอาการคำพูดเหล่านี้ก่อนที่จะเอาหมอผีมาหรือว่าอาการคำพูดเหล่านี้เป็นหลังจากที่เอาหมอผีมาทำหลังจากที่เอาหมอผีมาทำนั่นไงคำตอบมันชัดเจนมากเพราะตอนแรกแม่อาจจะไม่ได้คิดว่าอาการป่วยของตัวเองเกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นแต่พอหลังจากที่เราเอามาเนี่ยมันก็อาจจะมีพิธีกรรมและความเชื่อของคนในพื้นที่อยู่แล้วว่าอาการเนี้ยถ้าหมอผีไปฟันธงว่าเขาเป็นปอบหรือมีปอบมาตามเขาคนเราอ่ะทำอะไรก็ได้เพื่อปกป้องลูกอ่ะบางครั้งความรู้สึกถ้าเกิดเขาเชื่อแล้วว่าเขาเป็นด้วยโรคแบบนี้เพราะว่าพอไปตรวจหมอก็ยังไม่ได้ระบุว่าไอ้ชิ้นเนื้อหรือจุดนั้นน่ะเกิดจากอะไรถูกไหมเพราะนั้นเขาก็อาจจะเชื่อได้ว่าเขากำลังโดนปอบตามจำได้ไหมเมื่อกี้พี่ลิวพูดคำหนึ่งคำว่าเพ้อเขาอาจจะมีอาการเพ้อบางอย่างนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็แค่ปกป้องลูกแต่สิ่งที่พูดออกมามันเกิดจากการมีการชี้นำก่อนชี้นำอย่างเช่นคนที่มาทำพิธีหรือหมอดูอาจจะมาบอกเขาว่าเนี่ยที่โรคที่เธอเป็นเนี่ยเป็นเพราะผีปอบซึ่งคุณริวเชื่อว่าการเสียชีวิตของแม่คุณบุ๋มไม่ได้เกี่ยวข้องกับผีปอบแต่อย่างใดซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ด้วยนะครับภาพที่เห็นคือบ้านหลังนี้เนี่ยมีเขาเรียกอะไรนะนอนไม่ได้นอนเตียงเหมือนนอนเป็นพื้นหรือฟูกแล้วก็มีเหมือนกับเป็นห้องมืดๆหน่อยแต่มีตู้ใช่ค่ะอยู่ใกล้ๆฟูกใช่ค่ะภาพที่เห็นก็คือในตรงตู้นั่นน่ะมีของอะไรที่เป็นของสำคัญของเขาที่เขาชอบเก็บไว้แล้วก็ไม่ค่อยอยากให้ใครไปรื้อตู้เท่าไหร่ก็คือผมไม่ชัวร์นะฮะว่าเป็นอะไรเพราะว่าเขาพาไปให้เห็นตำแหน่งที่เป็นใกล้ๆเตียงแล้วมีตู้
แล้วเขาบอกว่าไอ้ตู้เนี้ยเขาจะมีเก็บของบางอย่างไว้อยู่ที่แบบให้ลูกหลานเช่นพระหรือเป็นเงินที่เขาแอบไว้หรืออะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะครับแต่มันสำคัญกับเขามีแต่กระเป๋าแม่ที่หนูก็ยังไม่รู้เลยค่ะกระเป๋าใบนั้นน่ะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างครับให้กลับไปดูที่แกยังวนเวียนอยู่จริงๆคือมันมีของสำคัญที่แกรักหรือของที่แกหวงไว้เพราะฉะนั้นกลับไปเอาตรงนั้นออกมาเคลียร์ซะเขาเก็บไว้เพื่อไม่ให้พวกเธอลำบากตกทุกเวทนาไหมคะไม่มีครับไม่เห็นเป็นอะไรเลยครับที่เขาเวทนาจริงๆคือเวทนาชีวิตเขาตั้งแต่เขาอยู่แล้วถ้าคุณเป็นลูกแล้วคุณอยู่ใกล้เขาจริงคุณน่าจะรู้ว่าเขาระบายเรื่องอะไรบ้างใช่ค่ะแม่มาทำงานกรุงเทพตั้งแต่อายุ13เขากำพร้าแม่ค่ะแล้วพ่อเขาก็ไปมีแฟนใหม่แล้วเขาก็สู้ชีวิตมาตลอดด้วยลำแข้งของเขาเองค่ะแล้วเขามาแต่งงานกับพ่อแล้วทีนี้ก็อยู่กันมาก็ร้อนทะเลาะกันแล้วก็หย่าร้างกันค่ะเขาก็สู้ชีวิตตลอดเขาทำงานจนเขามีพ่อใหม่คนนี้ค่ะที่ไปซื้อบ้านให้เขาเขาถึงสบายขึ้นสบายขึ้นเพิ่งจะสบายเพิ่งจะได้ซื้อบ้านเพิ่งจะได้อยู่ใช่ครับนะครับไม่ได้มีเรื่องปอบ 100% เรื่องปอบมาเกิดจากการที่เราไปเชิญหมอมาแล้วพอพูดปุ๊บแกก็จิตตกไงว่าถ้าตามปอบเนี่ยตามความเชื่อเขาบอกว่ามันจะสืบทอดได้ใช่ไหมเขาก็ห่วงไงว่าลูกหลานจะโดนผมเชื่อว่าเรื่องปอบเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะครับคุณดิวอยากจะฝากอะไรสักนิดนึงไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าผมไม่ได้ลบหลู่ความเชื่อหรือลบหลู่ประเพณีของใครนะครับในสิ่งที่ดิวกำลังจะพูดต่อไปนี้เนี่ยดิวอยากให้มองตรรกะของเหตุผลด้วยนะครับผมปอบถึงแม้จะมีความเชื่อกันมาอย่างยาวนานว่า เป็นดวงวิญญาณหนึ่งที่จะมาคอยกินตับไตไส้พุงหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยน้อยครับที่จะเป็นไปได้ที่จะเป็นปอบนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเมื่อเกิดเหตุการณ์ข่าวอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องปอบเนี่ยอันดับแรกมีสติก่อนนะครับอันดับที่สองก็คือเราก็แค่หมั่นทำบุญนะครับถ้าเราเชื่อว่าปอบจะมานู่นนี่นั่นหรือมาทำร้ายชีวิตเราก็หมั่นทำบุญไหว้พระในบ้านให้ดีสวดมนต์ไหว้พระทำบุญกวดน้ำอย่างน้อยอานิสงส์ที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นเกราะเป็นบุญที่คอยปกป้องบ้านเรือนเราจากสิ่งที่ไม่ดีไม่มีใครรู้ครับว่าคนในครอบครัวที่เรารักจะต้องตายจากเราไปในวันไหนแต่เมื่อความตายเดินทางลัดเลาะเข้ามาใกล้เรากำลังใจเป็นยารักษาที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัวเพื่อที่จะทำให้ทั้งคนที่อยู่และคนที่จากไปสงบสุขครับศูนย์บรรเทาทุกผีสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งที่หายจากอาการเจ็บป่วยเพราะการบูชารูปปั้นพญานาคแต่ไม่น่าเชื่อครับว่าคนในบ้านกลับพบเจอเรื่องราวความเหี้ยนจนถึงทุกวันนี้ผ่านเท้าไปทางพญานาคแล้วเขาก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็มีเลือดไหลเต็มแค่นั้นน่ะเต็มปากกับจมูกไหลออกมาแล้วก็พาไปโรงพยาบาล อยู่ได้2คืนคุณป้าคนนั้นก็เสียริวจิตสัมผัสพบเจอภาพหน้าขนลุกที่ถ่ายจากบ้านที่บูชาพญานาคเห็นเป็นลักษณะเป็นเหมือนพวกรูปปั้นบูชานะครับผมแต่หน้าเนี่ยไม่ใช่หน้าของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเขาเรียกสัตว์ในตำนานสัตว์ในเทพนิยายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะตาเขาออกเป็นแบบนี้